โอเคครับผมเราจะข้างโอ้โหนุ่นของแท้นุ่นปึงปังปังนะงาโอ้โหสร้างก็เนี่ยเป็นสร้างที่บ่ได้อยู่ในโครงการเขาครับเหรออันนี้เขาอยู่แบบชาวบ้านครับเรียนแบบประธานทัพของชาวบ้านเรียนสร้างมาตั้งแต่โบราณครับโบราณมาเราเอาไปได้ไปขึ้นตรงเข้าไปอยู่แบบเช่าบ้านแบบเดิมๆแต่เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเช่าบ้านเดิมๆอภานางลุงสามตัวไม่จะคุยกับใครเหรออ้าวใครจะเป็นตัวแทนคุยหัวหน้าหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าคุยอะไรต้องคุยแล้วก็คุยไปคุยเรื่องชาเดี๋ยวคอยที่ว่านั่นนะเดี๋ยวมาโทรมาอยู่ครับเออติดต่อได้ยังครับท่านพูดแล้วครับท่านดีพอนัดเข้าไว้ครับผมโอเคครับผมมาช้าโอเคมาครับไอ้นี่ก็เขามารอเต็มนี่เลยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจมารอแต่ส่วนหนึ่งเขาจะไปรับแขกนอกเออครับอีกส่วนหนึ่งก็เขาอาหารมาเทให้อ๋อครับอันนี้คือวัฒนธรรมของสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่เหรอครับเลี้ยงช้างจริงๆแบบโบราณแต่นี้ที่จะมีเพิ่มเติมมาคือใหม่ๆคือจะมีรถเพิ่มเติมมาแต่ก่อนที่จะเดินตอนนี้เราก็เขาหาว่าเราไปการุณกรรมสัตว์พาเดินตอนนี้เราปรับสภาพนั้นเอารถมาเพิ่มเติมเราให้ขึ้นรถตลอดช้างทุกเชือกจะมีรถประจำตัวงั้นเหรอครับคือเขาเรียกช้างวัฒนธรรมช้างที่แห่งานที่รับแห่งานแบบวัฒนธรรมเก่าๆช้างแห่ตอนงานแห่คงเหลือแค่นี้แหละครับที่วัฒนธรรมที่ของที่บรรพบุรุษเราทิ้งไว้ก็คงเหลือประมาณนี้แหละนอกนั้นก็มันก็จะมีแปรรูปออกไปเป็นหลายรูปแบบอ๋อครับโอเคเข้าใจนี่ถือว่าท่านถึงเข้าถึงช้างจริงๆช้างสุรินทร์จริงๆเหรอถือว่ารู้ได้ไงรู้ครับคือจะไม่มีคนมารู้จักช้างกลุ่มนี้เลยคือเราจะอยู่แบบชาวบ้านไม่ยุ่งกับใครนี่เราอยู่ข้างนอกเราไม่มีเงินเดือนเรามีค่าแรงนี่เราอย่าคิดว่าเป็นค่าตอบแทนเลยค่ารถผมมาเนี่ยมันก็หมดแล้วแต่เข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเนี่ยเพราะงานนี้เป็นงานของบ้านเมืองเป็นงานของจังหวัดเขามาทำงานเขาไม่ได้มารับค่าแรงเขาไม่ได้หวังค่าแรงนี่มันจะมืดแล้วนี่ครับแสงพอไหมล่ะแสงพอยังตัวต้องเอาไงติดต่อได้ปะติดต่อได้อยู่ครับนั่งรถจะไม่ได้มีกำลังติดต่ออยู่ครับติดต่อยืนได้ครับแล้วมาทันไหมล่ะท่านตกลงท่านมาจากหน่วยงานอะไรครับของผมมาจากกรุงเทพเด้อกรุงเทพนี่หมายถึงเออของผมก็มีงานของผมคือศูนย์วิจัยอ๋อครับพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคครับยินดีครับยินดีครับท่านที่ได้นะก็มาถึงตรงนี้ก็อยากจะรู้ว่าตรงนี้จะมีเหลือโซ่เหลือออกมาก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปตรงนั้นไปได้ครับท่านไม่ใช่อันนี้ออกไปก่อนครับไปได้ครับไม่ใช่ให้ออกมาก่อนพอก่อนพออย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งแย่งซีนอย่าเพิ่งแย่งซีนเออเออเดี๋ยวเพิ่งแย่งซีนตกลงติดต่อได้ไหมติดต่อได้ไหมติดต่อได้แล้วคุยอยู่ครับรอเจ้าแล้วไงออกมาก่อนประมาณกี่นาทีถึงแยกตรงมาก่อนประมาณกี่นาทีถึงมาผมคุยเองเออมาคุยเราเดี๋ยวคุยกับเราสามสี่ก็ไปเอาจากนาทีถึงเฮ้ยสวัสดีครับจากนาทีถึงมาประมาณกี่นาทีถึงประมาณกี่นาทีถึงต่อไอเดี๋ยวเนี่ย
ไม่ใช่มันจะมืดก่อนกลับมาเลยบอกกลับมาเลยธุระประมาณกี่นาทีถึงจะได้คอยได้ลูกพี่บอกไม่ถึงสี่นาทีรีบมาเลยนะแน่ใจนะโอเคสักแค่ห้าครึ่งมาเลยโอเคโอเคคอย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 อ้าวครับครับประมาณมันต้องวัดไปว่าเป็นนาทีเพราะว่าคอยกันไม่ถึงสี่นาทีถึงโอเคใจเย็นอ่างไงดีครับหน่อยเร็วดีครับเร็วดีจ้าเอาเร็วครับครับวู้โอ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 ้ไงไงกูกูกา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 ปะโอ้โหโอ้โอ้โอ้ว้าว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 โอ้โหชั้นหนึ่งจริงเว้ยมาโอ้ตัวเปี้ยวยืนกันเอ้าใจเย็นตึงเอ้าเอ๊บเอ๊บเอ๊บอันนี้ก่อนเอ๊บคุณจ่ากันแล้วจ่ากันโอเคยังเอ๊บเอ๊บเอ๊บตัวไหนครับป๋าครับตัวไหนก็นั่งมากครับสูงง่ายเงี้ยไหนตัวไหนเงี้ยเหรอมานี่เหรอทางโน้นล่ะได้ครับโอเคอ้าวเจ็บเจ้าเจ็บทุ่งเลยทุ่งไม่เก็บไม่ได้เหรอเขาเป็นไรเขาเก็บไม่ได้เก็บไม่เป็นครับยังเก็บไม่เป็นเลยยังไม่ได้หัดฝาแกเก็บทีนะครับแกเก็บทีหน่อยจ่ายสวยจ่ายสวยเดี๋ยวลงสวยโอ้ยจ่ายสวยสวยโอ้ยโอเคว้าวว้าวว้าวรวยขึ้นกว่าเดิมเด้อเหรอเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาคนนั่งขอบคุณครับขอบคุณครับ44ขอบคุณครับผมรวยนะครับรวยนะครับป๋าเฮงรวยนะครับป๋ารวยครับป๋าครับรวยนะครับป๋าครับครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขครับขอให้ป๋ามีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุขอบคุณแท้วันนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะเพื่อนสาธุกันมามาล่ะมาเร็ว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 เก็มีมากเลยใช่ไหมคะเพราะนั่นตัวเดียวจ้ะเด็กนั่นแดนบอดกินที่เดียวตะลุกมาเบรกเลยว่ะขนาดกูได้ยินได้ดีเด็กที่เห็นจะต้องแดนสามร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรเดี๋ยวพี่ลาไปมาแล้วแต่บอกเพื่อนเฮ้ยเอาหน้าเพื่อนเลยนะสาขาดีๆเริ่มเริ่มโอ้โหมันร้อนหลับจบแล้วนะครับ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 ขอบคุณมากนะครับอ้าไงจะล้อมครับหึจะล้อมต่อไปจะล้อมล้อมจะล้อมแล้วเอาไงเอามาเข้ามาไป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 ทำไปยังไปยังไปยังไปไปไปยังไปยังออกไม่ใช่ตองพี่ตองมาตองมาที่นี้จะได้ไม่ต้องยังไม่เป็นเออเดี๋ยวบ่ได้ยังมึงไปดิเอายังมึงไปเรื่อยๆเอาแต่เอาทะเลสาบทะเลสาบโอ้โอ้โอ้
จะออกหน่อยแล้วออกง่ายๆมึงแม่ก็จะอยู่ในทุนเลยอู้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 ขนาดไหนกันออกมันคือเพิ่นเตียงคือเพิ่นเตียงโอเคครับว้าวอู้อู้อ้าวใจเย็นแจกอีกนี่หวานรู้ไหมอ๋อยังเหลือได้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 อ้าวได้อู้อู้เออเดี๋ยวใจเย็นครับผมอู้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 จ้ากันแล้วจ้ากันแล้วอู้อู้อู้เจ็บดุ้อู้ดุ้งเออดุ้งอู้มันนี่นะครับโอเคไม่ได้ครับอ้าวล่ะครับผมว้าเป็นไงครับโอ้ยมาช้าไปครับผมเอาอันนี้มานะครับไปไอ้ไมโครโฟนมาไมโครโฟนมาไมโครโฟนอยู่นั่นไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟนมาเอาเลยครับใครพูดก็ได้อ้าวใครพูดก็ได้เอออ้าวไหนๆก็มาเจอกันแล้วตั้งแต่วันนู้นเป็นไงกลุ่มนี้ได้ทราบว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมโบราณจริงถามว่าใช่ไหมมาในขบวนการของช้างนู้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมจริงวัฒนธรรมจริงจริงๆนะครับผมเห็นบอกว่าช้างทุกเชือกเนี่ยจะมีรถบริการทุกตัวเลยครับผมเหรอครับผมรับงานใหญ่งานเล็กประการใดรับทุกงานรับทุกงานครับผมเดี๋ยวเราไปก็ไปกันอย่างนี้เลยครับผมที่ไหนก็ได้ประเทศไทยครับผมไปหมดทั่วประเทศเหรอครับผมเอาลองเล่าประวัติมาเท่าที่จะเล่าได้ต้องผู้ต้องให้ผู้ดำเนินเกตนี่กว่าเหรอครับผมงั้นใช่เหรอครับผมมาเรียกมาครับผมมาเรียกมาลูกสาวลูกสาวต้องมาเออให้ผู้เฒ่ามึงด้วย
เออเอาว่าเมื่อไงด้วยครับว่าเอาบอกต้องสร้างทุกตัวมันด้วยอ๋อเออช้างช้างหมายถึงช้างทั้งหมดเออทั้งหมดแหละทั้งหมดนี่คือช้างวัฒนธรรมครับเราตั้งกลุ่มแต่ก่อนเนี่ยเขาจะถูกประนามว่าเป็นช้างเล่เออผมเลยจับช้างมารวมกันจับกลุ่มเอาควานนี้มาจัดระเบียบไม่มีระเบียบไม่เอาเหล้าเอายามาเป็นที่พึ่งเออครับไม่มีระเบียบนี้มันจะไม่เห็นควานที่เมาเออใช่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 นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับช้างบ้านเดียวกันเอออยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้านที่อยู่จริงๆคือบ้านท่าราดครับบ้านท่าราดบ้านท่าราดครับตำบลศรีนรงค์อำเภอชัยพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อ๋อกับบ้านนากลางเป็นไงกับบ้านตะกลางเนี่ยตะกลางเขาอยู่ในส่วนของจังหวัดโอเคอยู่ในส่วนของโครงการจังหวัดแต่เราเนี่ยยังอยู่เป็นหมู่บ้านอ๋อยังอยู่ในพื้นบ้านอยู่มากกว่านี้อีกไหมเยอะช้างที่หมู่บ้านมากกว่านี้ครับมากกว่านี้เหรอถึง100เชือกไหมไม่ถึงครับ42ทั้งหมด42แยกย้ายกันไปทำงานอยู่ต่างถิ่นด้วยเหรอโอเคบ้านท่าลาดอำเภอชุมพลบุรีครับอำเภอชุมพลครับสุรินทร์เหมือนกันสุรินทร์เหมือนกันครับโอเคนี่คือเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาทางจังหวัดจะไปขอความร่วมมือเพราะกลุ่มนี้มันเขาจะทำงานเป็นทีมเออคือเรียกงานง่ายเรียกใช้งานง่ายเพราะเรียกคนเดียวมันจะไปหมดอ๋อเข้าใจมันมีกฎมีระเบียบควบคุมเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยไม่ได้ปล่อยให้ควานไปกินเหล้าเมายาสเปะสปะเราไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ตอนที่เราเลิกงานแล้วนะโอเคครับเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือเลิกงานแล้วผมก็จับควานมานั่งคุยกันเรามานั่งจับเข่าคุยกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรจะไปรับหน้าที่อะไรต้องมารับข้อมูลถ้าสมมุติงานของกลุ่มช้างกลุ่มนี้จะไม่มีการผิดพลาดเรื่องข้อมูลโอ้จะไปรับข้อมูลมาแล้วจะมาแจกจ่ายข้อมูลเนี่ยที่มานั่งคุยกันเนี่ยครับเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวทั้งหมดเลยเราอยู่กันเป็นญาติพี่น้องเออช้างมีระเบียบควานต้องมีวินัยครับในสิ่งที่เราทำอยู่ครับผมเห็นอ้วนท้นสมบูรณ์ทุกตัวเลยก็ที่ดูนี่นะก็มันเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงแบบสัตว์กับคนเราไม่ได้แบ่งแยกเราอยู่กันแบบครอบครัวนี่ก็สมาชิกของครอบครัว